สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเพจต้นข้าวหมาด็อกแดกนะคะและนี่ก็คือน้องฟาร์มน้องชายของต้นข้าวหมาด็อกแดกค่ะคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2566นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ต้นข้าวจะได้เจอกับน้องฟาร์มนะคะพ่อแบงค์กับแม่อุ๋ยก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงน้องฟาร์มคู่กับพี่ต้นข้าวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ต้นข้าวเจอกับน้องฟาร์มครั้งแรกจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยค่ะขอเดินหน่อยครับขอเดินหน่อยครับขอเดินน้องหน่อยครับไหนหน้ามันแบบหน้ามันดีใจมากเลยอ่ะหน้ามันดูดีใจอ่ะข้าวดูน้องครับดูหน้านั่นดีใจนั่นน่ะน่ะดูโอ้ยดมใหญ่เลยดมใหญ่เลยดูยายยายเป็นห่วงยายจะใช้มัวดูต้นข้าวไหนนะไหนฮะดูมองมองน้องไหนครับน้องลูกน้องน้องที่อยู่ในท้องน้องที่อยู่ในท้องไงลูกภาษาพ่ออ้อมไปไหนครับดีใจนะดีใจครับไหนดูพี่ต้นข้าวมองน้องอ่ะน้องตัวหอมนี่ต้องปกป้องและนี่ก็คืออาการของต้นข้าวนะคะตอนที่เจอน้องฟาร์มครั้งแรกค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าพ่อแบงค์กับแม่อุ๋ยก็ตั้งใจเนี่ยที่จะเลี้ยงต้นข้าวนะคะให้อยู่ร่วมกับน้องฟาร์มแบบนี้แหละค่ะตอนแรกก็เหมือนต้นข้าวนะคะดีใจมากๆเหมือนพ่อกับแม่เนี่ยค่ะมีของเล่นใหม่มาให้แต่สักพักก็ดูเหมือนเขางงๆนะคะว่าเฮ้ยท่านน้องคือใครอะไรยังไงนะคะแต่สุดท้ายแล้วพี่ต้นข้าวก็รักน้องค่ะพอตอนหลังๆเนี่ยค่ะก็คอยเฝ้าน้องอย่างเดียวเลยเวลาใครเดินมาใกล้น้องพี่ต้นข้าวก็จะเดินตามมาดูค่ะ
สำหรับพ่อแบงค์กับแม่อุ๋ยก็เชื่อว่าการเลี้ยงเด็กกับน้องหมาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวช่วยเขานะคะช่วยน้องหมาในการปรับตัวนิดนึงต้องให้เวลาเขานะคะตอนแรกถามว่าต้นข้าวมีตื่นเต้นไหมที่เห็นน้องก็มีเหมือนกันค่ะแต่เราให้เวลาเขาสักหน่อยนะคะพอตอนหลังๆเราก็รับรู้ได้ว่าต้นข้าวเนี่ยค่ะเขารักและห่วงน้องเหมือนกันค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวและพวกเราด็อกแด็กคอมเมดี้ด้วยนะคะน้องดูน้องดูน้องคะเจ้าน้องคะผมไหนน้องร้อง